ศิลปินดังโผคอมเมนต์อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพนะครับขณะน้องอุ๋งอิ๋งกำลังไลฟ์นะครับกำลังไลฟ์เมื่อวานนี้พี่น้องครับไลฟ์ประมูลตุ๊กตาครับประมูลตุ๊กตาที่แฟนคลับเอามามอบให้อุ๋งอิ๋งและอุ๋งอิ๋งก็เอาตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยมาประมูลเพื่อเอารายได้ไปทำบุญนะครับโหคนที่มอบให้น้องนี่ก็ได้บุญนั่มนะครับแล้วก็คนที่มาประมูลตุ๊กตาไปก็ได้บุญด้วยอุ๋งอิงก็ได้บุญด้วยอุ๋งอิงถือว่าเป็นสะพานบุญเลยทีเดียวนะครับนี่แหละพี่น้องครับเฮาชื่นชมชื่นชอบน้องอุ๋งอิงตรงนี้แหละครับมีโอกาสน้องอุ๋งอิงมักจะทำบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วอุ๋งอิงก็จะคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนยากไลฟ์นะครับถ้าน้องอุ๋งอิงมีโอกาสเนาะน้องอุ๋งอิงก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่เสมอนะครับจะได้กับขออนุโมทนาบุญกับอีลาอุ๋งอิ๋งนะครับและกับแฟนคลับที่ร่วมประมูลตุ๊กตาแล้วก็แฟนคลับที่มอบตุ๊กตาให้อุ๋งอิ๋งด้วยเนาะเมื่อวานนี้นะครับผมยอดทั้งหมดนะครับของเมื่อวานนะไลฟ์เมื่อวานอยู่ที่ 59,000 บาทนะครับแล้วอุ๋งอิ๋งก็ปักหมุดเลขบัญชีเนาะเป็นบัญชีของเดี๋ยวนะเป็นวัดหนองคูนะครับที่ผมจำไม่ผิดเนาะนะครับเป็นบัญชีของวัดหนองคูนั่นแหละเนาะนี่แหละพี่น้องครับแล้วขณะน้องอิงไลฟ์นะครับผมใน Facebook ส่วนตัวเนาะคนชมเยอะมากพี่น้องครับหลังจากไลฟ์เสร็จเมื่อคืนนี่นะครับผมตื่นเช้ามาเนาะยอดชมวิดีโอมากกว่า 200,000 ครั้งนะครับยอดชมวิดีโอของน้องอุอิงไลฟ์ประมูลตุ๊กตาเนี่ยมากกว่า 200,000 ครั้งแล้วก็มียอดคอมเมนต์นะครับยอดคอมเมนต์พี่น้องยอดคอมเมนต์เกือบ 7,000 คอมเมนต์ครับป๊าดทูบสถิติอีลียอดคอมเมนต์ 6,800 คอมเมนต์ครับแล้วก็มีคนกดแชร์ออกไปมากกว่า 1,300 แชร์นะครับโอ้โหแฟนคลับกับเขามาร่วมประมูลตุ๊กตาครับอีลานี่หลายคักแล้วก็แฟนคลับก็เขาเอิญว่าหลายๆคนก็ได้ตุ๊กตาไปหลายๆคนก็ประมูลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอโอกาสหน้านะครับแล้วมีแฟนคลับที่เป็นศิลปินท่านนึงนะครับโผล่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นแฟนคลับอุ๋งอิ๋งแล้วอุ๋งอิ๋งทักทายด้วยนะเดี๋ยวนะผมจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับขณะไลฟ์นะครับน้องคอปเตอร์ครับน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์พิมพ์มาว่ายังไงจะพูดนะครับผมหากับพี่น้องเอาคอมเมนต์หลายๆเพราะคอมเมนต์ไลฟ์มันจะแบบว่าไลฟ์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ของคอปเตอร์เขาเรียกปิดเสียงลงน้อยนึงนะครับผมติดลิขสิทธิ์เนาะอ๋อนี่ไงน้องคอปเตอร์เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่อุ๋งอิ๋งนะครับน้องคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์วงศิลป์นะเขามาคอมเมนต์ที่อุ๋งอิ๋งมันจะมี2คอมเมนต์เลยนะครับพี่น้องอุ๋งอิ๋งก็ทักทายน้องด้วยนะสวัสดีน้องคอปเตอร์ด้วยเด้อจ้าลิ้งหน่อยนะราคาขอบคุณครับแล้วคอปเตอร์ก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์เหมือนกันนะมาคอมเมนต์อุ๋งอิ๋งนะเขาจะเห็นเลยว่าคอปเตอร์เนี่ยเป็นแฟนคลับเป็น FC ตัวยงของอุ๋งอิ๋งเลยนะเป็น FC ตัวยงของอุ๋งอิ๋งเลยจะเห็นจากหลายๆครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์นึงนะเดี๋ยวผมรอคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวรอคอมเมนต์แป๊บนึงนี่ไงครับน้องคอปเตอร์บอกว่าเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนได้ละ
FC พี่อุ๋งอิ๋งนะครับนี่นะครับน้องคอปเตอร์มาคอมเมนต์นี่เนาะบอกว่าเป็น FC พี่อุ๋งอิ๋งนะครับเห็นไหมนี่นะ FC พี่อุ๋งอิ๋งนะครับนี่คอปเตอร์บอกว่าคอปเตอร์เป็น FC พี่อุ๋งอิ๋งเขาก็จะเห็นเลยครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้เนาะบาวโจดิซ่าก็ได้ไปเห็นน้องอุ้มอิ่มนะครับช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เคยเอามาลงเหมือนกันว่าก่อนที่คอปเตอร์เนี่ยจะเข้าสู่วงการก่อนที่คอปเตอร์จะเข้าสู่วงการก็เคยทักเคยส่งความหาอุ้มอิ่มคือกันบอกว่าเป็น FC แฟนคลับพี่อุ้งอิงแล้วเป็น FC ตัวยงเลยนะเป็น FC แฟนคลับตัวยงเลยก็คือชื่นชอบพี่อุ้งอิงมากๆแล้วผมได้ไปเห็นมืออีกมือนึงคือกันครับก่อนที่น้องคอปเตอร์นะครับก่อนที่น้องคอปเตอร์จะมาขึ้นรับเชิญมือปิดฤดูกาลของสาวหน่อยเพชรบานแพ่งนะครับคอปเตอร์ก็ได้โพสต์หนึ่งเหมือนกันเป็นโพสต์นี้นะครับคอปเตอร์โพสต์บอกว่า29มิถุนาคืนพรุ่งนี้แล้วเย่ๆหลายรู้สึกดีใจมากเลยครับผมได้รับเชิญขึ้นกลุ่มปิดของวงหมอลำใหญ่สาวน้อยเพชรบานแพงผมขอขอบคุณพ่อโจโยมนีนมากๆครับที่ให้โอกาสผมจะได้ขึ้นเวทีวันปิดฤดูกาลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมจะได้เจอพี่อุ๋งอิ๋งด้วยหน่องประจังซี่แม่ๆอย่าลืมอุดหนุนพ่อโจตามไปเชียร์ผมด้วยนะครับนี่รู้สึกว่าน้องจะชื่นชอบพี่อุ๋งอิ๋งมากๆแล้ววันที่น้องไปรับเชิญนะครับวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องก็ดีใจที่จะได้ไปเจอพี่อุ๋งอิ๋งตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องนี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะเฮาก็เห็นถึงความน่ารักเนาะของเด็กน้อยรุ่นใหม่นะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินตอนนี้คอปเตอร์ก็ได้เข้าไปอยู่สังกัดกับพอวีระพงษ์วงศิลป์นะครับน้องคอปเตอร์ก็ได้ไปอยู่กับวงศิลปินภูไทยนะครับฝากน้องคอปเตอร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับแฟนคลับพี่อุ๋งอิ๋งและน้องคอปเตอร์ก็ชื่นชอบพี่อุ๋งอิ๋งมากๆนี่แหละครับพี่น้องผมในฐานะเป็นแฟนคลับอุ๋งอิ๋งนะครับ FC อุ๋งอิ๋งก็ขออวยพรน้องคอปเตอร์นะครับแล้วก็ดีใจที่น้องคอปเตอร์มาได้เป็นแฟนคลับพี่อุ๋งอิ๋งแล้วก็ชื่นชอบอุ๋งอิ๋งมากๆขอให้บักลานะครับผมตั้งใจฝึกฝนตั้งใจพัฒนาตัวของนะครับน้องเป็นคนที่มีของน้องเป็นคนที่เสียงดีขอให้น้องขยันฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้น้องโด่งดังเหมือนพี่อุ๋งอิ๋งนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องผมได้ไปเห็นคอมเมนต์ของน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งได้ทักทายน้องคอปเตอร์นะครับกลางไลฟ์สดนะครับแล้วก็ได้ไปสืบๆดูไปหาดูอย่างข่าวของอุ้มอิ่มแล้วก็ไปดูวันที่น้องคอปเตอร์โพสต์ก่อนมาขึ้นรับเชิญเราก็รู้สึกว่าน้องคอปเตอร์เนี่ยชื่นชอบอุ๋งอิ๋งมากๆเลยชื่นชอบอุ๋งอิ๋งมากเป็นแฟนคลับตัวยงของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเลยนะครับผมเห็นแบบนี้ก็ดีใจนะพี่น้องเนาะโอเคค่ะก็ขออวยพรให้น้องคอปเตอร์นะครับผมมีแฟนคลับหักหลายๆนะครับขอให้น้องดังๆปังๆนะครับผมเปิดฤดูกาลมาก็ขอให้ปังๆนะครับน้องคอปเตอร์ครับโอเคครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนคลับ FC ของน้องอุ๋งอิ๋งด้วยเนาะที่ร่วมประมูลตุ๊กตาเมื่อคืนนี้นะครับเป็นเงิน 59,000 บาทนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ล่ะอีหล่าเพิ่นน้ำใจงามน้องอุ๋งอิ๋งน้ำใจงามอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่หมั่นทําบุญน้องได้ตุ๊กตามาหลายจนบ่มีที่จะเก็บน้องก็เอามาประมูลเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปทําบุญพี่น้องครับไม่เสียแรงเลยที่เรารักแล้วก็ติดตามสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะครับขอให้น้องอุ๋งอิ๋งดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้บาโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ